สวัสดีครับล็อกพี่125ประจำวันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2558ครับวันนี้ก็อัดเร็วๆจากมือถือนะครับแล้วก็เวลามีไม่มากเท่าไหร่ก็เลยขอทำอย่างนี้แล้วกันคือเมื่อวันอาทิตย์นะครับผมในที่สุดก็ได้ไปดูหนัง The Theory of Everything นะครับเป็นชีวประวัติของนักจักรวาลวิทยาชาวอังกฤษสตีเฟนฮอว์กิงนะครับในที่สุดก็ได้ดูสักทีหลังจากที่รอมานานแล้วกว่าจะได้เข้าในญี่ปุ่นนะครับเรื่องนี้ก็แน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการค้นพบหรือเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับตัวเขาในแง่นั้นนะครับแต่เป็นเรื่องชีวิตของเขาเลยหลังจากนี้จะเป็นการสปอยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูและอยากดูก็หยุดก่อนอย่าเพิ่งดูต่อวิดีโอนี้นะครับไปดูหนังก่อนแล้วค่อยกลับมาดูเนี้ยก็น่าจะดีกว่านะครับหนังนี้ไม่ใช่หนังที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าผลงานของเขาสักเท่าไหร่โอเคแน่นอนว่ามีเรื่องเกี่ยวกับผลงานของเขาแน่ๆนะครับมีตั้งแต่ตอนที่เขาส่ง thesis ปริญญาเอกแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีที่เขาคิดสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เน้นก็คือชีวิตของเขาและภรรยาคนแรกของเขาก็คือเจนฮอว์กิงคือก็รู้กันอยู่ใช่ไหมครับว่าสตีเฟนฮอว์กิงเป็นโรค ALS หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ Motor Neuron Disease ก็คือโรคที่จะทำให้เส้นประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยไม่สามารถส่งข้อมูลได้แล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อของร่างกายเนี่ยรีบจนในที่สุดไม่สามารถทำงานได้และในที่สุดก็จะตายนะครับเพราะว่าในที่สุดก็จะหายใจไม่ได้ด้วยแต่ว่าสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยถึงแม้ว่าในตอนแรกหมอจะบอกว่าเขามีอายุเหลืออยู่ได้แค่2ปีแต่ว่าสตีเฟนฮอว์กิงก็ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับยังทำงานเป็นนักจักรวาลวิทยาอยู่แล้วก็ประเด็นคือเป็นเรื่องของภรรยาคนแรกของเขาซึ่งต้องแน่นอนว่าต้องดูแลฮอว์กิงอย่างมากเลยในตลอดเวลาที่เขาเป็นโรคนี้ซึ่งเขาก็ยังเป็นอยู่แล้วก็นั่นก็น่าจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เจนเนี่ยรู้สึกเครียดแล้วก็เหนื่อยมากกับการดูแลเขาจนในที่สุดก็หย่ากันนะครับผมว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนตัวอยากจะให้มีวิทยาศาสตร์เพิ่มเข้าไปอีกสักนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นหนังชีวิตไม่ใช่หนังวิทยาศาสตร์ก็ใครสนใจก็ลองไปดูได้แล้วกันโอเคครับแล้วล็อกพี่พี125วันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่นะครับกับล็อกพี่พี125วันเสาร์กับเกมวันอาทิตย์กับจ็อบถ้าเกิดจ็อบมาทำสักทีนะครับแล้วก็วันอังคารหน้ากับมะนาวแล้ววันพฤหัสหน้ากับผมครับแล้วเจอกันครับ